ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวครับกับการอันบ็อกซิ่งมี่สมาร์ทสปีกเกอร์นะครับเนื่องจากผมไปดูเว็บกูแซบนะครับแล้วโดนป้ายยามานะครับผมเลยสนใจอยากเอามาลองใช้เองนะครับเห็นแกใช้แล้วดูดีอ่ะเนาะพอดีโปร12 12มันลดราคานะครับเหลือ 1,050 บาทนะครับผมก็เลยซื้อมาก็ตัวแพ็คเกจมานะครับใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะฝ่ามือนึงเลยเนี่ยไม่ใช่ลำโพงเล็กๆนะเนี่ยนะครับแนว Google นะครับนี่เขาก็จะมีนี่ Smart Speaker นะครับ Hi-Fi Studio DTS เนี่ยมีครบนะครับลำโพง 1,400-1,500 มี Hi-Fi Studio DTS ครบเลยนะครับก็โอเคเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับรองรับ Google นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเขาแหละโอเคเปิดฝามานะครับก็จะมีคู่มือมีภาษาไทยด้วยนี่ครับคลิกเล่นฟังปิดเสียงเปิดเสียงไมโครโฟนอธิบายสถานะนะครับมีนะมีโอเคมีภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็เปิดกล่องมาโน้ตคลิปเล็กกว่าฝ่ามือนะครับฝ่ามือนึงอ่ะไม่หนามากอ่ะสองมือโอบนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวดูที่อะแดปเตอร์ที่อะแดปเตอร์บอกว่ากี่โวลต์กี่วัตต์โอเคครับอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับ 1.5 แอมป์นะครับ18วัตต์เป็นแจ็คกลมนะครับนี่พอร์ตกลมนะพอร์ตกลมทั่วไปทำให้นึกถึงมือถือโนเกียเลยนี่นะครับอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวสปีกเกอร์นะครับก็เปิดเลยนะครับเฮ้ยมันเปิดตรงไหนอ่ะตรงนี้มันเปิดมางี้นะครับฮึบโอเคมันก็จะมีปุ่มนะครับบวกลบเพิ่มเสียงนะครับสคริปต์แล้วก็ปุ่มไมโครโฟนนะครับนี่เห็นไหมตัวหูเนื้อสัมผัสดีมากเลยนะแบบเหมือนจะเป็นตะแกรงเหล็กไหมโอ้ดีฐานมีการลื่นด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยบนมีรูไมค์นะครับหน้าหลังก็ไว้รับเสียงทั้งสองฝั่งอะเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับลองดูกันสักนิดมาแล้วครับเห็นไหมไปเข้าแล้วแต่มันต้องไปเซตติ้งอีกพอสมควรนะเดี๋ยวเราเซตติ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับครับผมก็ตั้งค่าเรียบร้อยเลยนะครับคือผมมีเรื่องจะแชร์ก็คือการตั้งค่ามันตั้งยากมากๆนะครับถ้าคุณใช้ iPhone ตั้งค่านะโดยใช้แอป Mi Home อะไรของมันเนี่ยมันตั้งยากมากนะครับผมพยายามอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะผมเอาจริงๆนะคือมันเหมือนมันจะตั้งได้ครับคอนเน็กเจอทำแอปทำอะไรเจอหมดครับแล้วพอถึงหน้าสุดท้ายที่ต้องสแตนบายตัวเครื่องอ่ะตัวเครื่องมันหลุดจากวงแลนตลอดเลยครับหลุดเพราะว่ามันบอกว่ามือถืออ่ะiPhone น่ะไม่ได้ต่อในวงแลนเดียวกันกับเจ้า Mi Speaker นะครับซึ่งที่จริงมันก็ต่อครับแต่ iPhone นี่มันเรื่องมากนะครับผมเอาจริงผมเริ่มเคืองแล้วผมเริ่มอยากจะขายทิ้งซะให้มันแล้วๆเพราะว่า device ส่วนมากผมมันเป็น device ที่มันเป็น Google ล้วนๆเลยครับแล้วคุณมา connect อะไรยากนักหนาแบบนี้มันทุเรศอ่ะครับกั๊ก Google น่ะกั๊กจังเอ้ย iPhone น่ะกั๊กจังนะครับผมไม่รู้ผมทำไม่เป็นหรือไงนะแต่ไอเนี่ยผมใช้ Huawei เครื่องเดิมผมเนี่ย Mate 20X อ่ะต่อครั้งเดียวติดเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเข้าแอปเนี่ยเข้ามาที่แอปเดียวกันเนี่ยครับเนี่ย Google Home เนี่ยเจอเลยครับไม่ยากเลยเจอเลยนะคือแอดเนี่ยเข้าตรงบวกเนี่ยแอดอุปกรณ์เนี่ยครับแอดอุปกรณ์เนี่ยก็ตั้งอุปกรณ์แค่นี้เน็กทำตามข้อมูลภาษาไทยอ่ะติดเลยครับง่ายๆเลยผมต้องใช้วิธีเนี่ยแอดเข้าใน ID ตัวนี้ของผมให้มันเสร็จก่อนนะครับในมือถือ Android ผมเนี่ยแล้วผมค่อยเปิดใช้งานมันได้อ่ะคุณแบบ Google น่ะมันเยี่ยมนะ Android มันก็เยี่ยมนะผมเอา iPhone ทำไมวะเนี่ยถ้าทำให้ชีวิตผมลำบากขนาดนี้นะขอบ่นนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันเนาะโอเค Google Pay JOOK JOOXขอโทษทีพอดียังไม่ค่อยเข้าใจโอเค Google เปิดจุ๊กโอเค Google เปิดเพลงในจุ๊กกำลังเปิดเพลงใน JOOX Music นะครับโอเค Google ปิดเพลงโอเค Google ปิดเพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับอินโทรมาแค่นี้ก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าโอเค Google วันนี้อากาศอีกกี่องศาโอเค Google วันนี้อากาศกี่องศา
คืนนี้ในตำบลพิบูลจะมีอุณหภูมิ26องศานะคะเห็นไหมครับมันก็ใช้ได้ใช้สั่งงานด้วยเสียงเหมือนเราคุยกับ Siri ครับตอบโอเค Google เช็คราคาหุ้นประเทศไทยให้หน่อยขอโทษทีพอดียังไม่ค่อยเข้าใจโอเค Google เช็คราคาเซตอินเด็กซ์ไทยแลนด์เจอไหมขอโทษทีพอดียังไม่ค่อยเข้าใจโอเค Google ราคา Ethereum จากข้อมูลในวิกิพีเดียโอ้ไอ้นี่มันรู้ดีกว่าเดี๋ยวนะครับโอเค Google ราคา Ethereum 1 Ethereum เท่ากับประมาณ 17,455 บาท 90 สตางค์ประมาณนี้นะครับมันก็ใช้พูดคุยได้นะครับแล้วก็เปิดเพลงเนาะสนุกสนุกขำๆนะครับซึ่งใน Android อ่ะทำได้สบายครับ perfect เลยใน iPhone ห่วยแตกมากครับค้างมองกันไม่เจอหากันไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ Android กระตุ้นขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะทำงานได้ตามปกตินะเพราะนั้นใครจะซื้อไอ้ตัวนี้ผมพิจารณานิดนึงนะครับถ้าใช้กับ iPhone ทรมานมากเอาจริง iPhone ใช้กับอะไรก็ทรมานครับนะครับซื้ออะไรมาก็ทรมานถ้าไม่ใช่ของ iPhone ที่มันราคาแพงหูฉีกนะผมไม่น่าซื้อมาเลยเนาะไม่รู้ซื้อมาทำไมนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการรีวิวมี Smart Speaker นะครับตัวนี้นะตอนนี้ราคา 1,500 ครับเหลือโค้ดก็ 1,200-1,300 ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะลองดูนะครับเผื่อใครสนใจเอาไปเล่นที่บ้านนะมันคุมปลั๊ก Wi-Fi คุมอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเนี่ยมีสัญลักษณ์โอเค Google ได้นะครับสั่งปิดเปิดนะครับได้หมดนะครับส่วนมากก็สั่งปิดเปิดครับง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ